ครับพี่น้องสวัสดีครับผมหมอชิดคนมังมวนเนาะครับมันนี่สิพากันไปหาแม่งยีนุ่นเนาะพี่น้องเนาะว่ายนี่ครับมะฮอดมองแล้วนะครับเป็นยุต้นบักม่วงเนาะพี่น้องเนาะไปนั่งกันครับฮะลูกไส้เห็นของหอมจ้าจ้าขึ้นบักเหี่ยวบักแง่งยังไงปุ่นโอ้ยพี่น้องสอนนะครับเดี๋ยวผมสิซุ่มเดี๋ยวเอากล้องขึ้นให้เบิ่งโอ้ยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ขอโทษเด้อครับเด้อเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวนี่ครับมันสิอยู่สีน้ํางามม่วงนะครับพี่น้องเดี๋ยวฝ่าซุ่นเดี๋ยวฝ่าซุ่นถ่ายพี่น้องเฮาเบิ่งก่อนโอ้ยหมุนกันยังนี่แม่1 2 3 4 5เลยไฟนี่พี่เพิ่นได้สิเอาแนวตรงเอาวะป๋าดิเอาประทันนี่ตกประทันนี่เอาประทันคักๆนี่ผมว่ามา2ก้าถึงแม่คุณครับพี่น้องเห็นบ่ทั้งๆครับท้ายพี่น้องนะเบิ่งมันเก็บเอาจุดร่วมรอนี่เดี๋ยวก็หันทุกคนเจอโอ้ยคุณพี่น้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวดิสู้เหมือนพี่น้องมึงนั่งไกลๆเลยเลิกเลยขอได้เด้อพี่น้องเด้อหากล่องสั่นครับผมนี่โอ้ยครับโอ้ยอ่อนซ้อนเลยว่ะเจ้าหน้าที่ได้เบิดนี่เอาพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่นี่ซุ่มขึ้นให้เบิ่งแล้วครับพี่น้องทั้งหลายหุ่นบ่อู้สอนนี่นี่แหละครับสิได้ม้วนๆมานี่แหละพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องบ้านพี่น้องมีบ่ครับแม่งกินนุ่นเขียวมึงลาเห็นน่ะติเก็บเอาห้องครับยังไงยองๆยังไงวะเดี๋ยวพี่น้องเขาต้องหาอีกครับผมจังสี่เลยครับอาหารการอยู่การกินของคนอีสานนะครับผมแต่นั่งหุ่นจักหาเขาสิได้แบบมันถึงมีช่วงนานนี่บ่เอาข้าวบักเสี้ยวอ้อยผ่ามุงมาแล้วเขาต้องเอาปูเอาไม้ออกก่อนนะครับเขาต้องเอาผ่าปูก่อนครับปลาเข่านะครับต้นยานี่ครับปลาเข่าขันลงปลาเข่าหาว่าพอเลยพี่น้องต้องเทคนิคครับผมใส่เทคนิคน้อยหามุ้งหามุ้งเห็นปะโอ้ยนี่นี่ออกขนังควันออกขนังควันนี่นี่ดูนั่นเดี๋ยวนั่นว่าอะไรวะลูกขาบริสโตนี่ลูกนี่ไหมเอ๊นี่สิวไรตัวคุณดิพี่น้องเห็นป่ะครับเห็นป่ะพี่น้องอุ้ยนั่นอุ้ยนั่นลงแล้วอุ้ยพูดนะไปแล้วได้หลายก้อนกินนี้ต้นของยี่เสี้ยนนี่แหละด้วยนี่วัดนี่วัดนี่นั่น
แก้น้ำบ่นี่ขี้มันออกจะไปใส่มันน้ำมันไหลกระไรกูล่ะเห็นปะเห็นโอ้เดี๋ยวชัวชัวโอ้ยดินจะกินหรือดินก็ว่าจะโตอยู่ตรงไหนกูเห็นมันโขกดินจับขาเฮ้ยไม่ตาโขกไม่ตาเขาเลยมันเขาเลยตาลงหนีไหมครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมึงไก่เลยดูสิไปฟังคุณเนาะครับเดี๋ยวก่อนขออนุญาตสองเอาเบิ้งสองอันเลยสองอันเลยข้าวเดียวครับนี่พี่น้องหยอดเลยอู้อ่อนซ่อนสาดมาเด้อพี่น้องเด้อบินเดินอุ้ยบินไปคุณลงปลาเขาปูนไปแล้วมอมมอมไปแล้วกูสัวสัวแห้งโอ้ยแห้งหมดแดงกันหลายนี่ต้นต้นหนูพี่น้องครับนี่อยู่สูงอยู่สูงหรอกต้องขึ้นนี่นี่นี่ตัวหนึ่งไอ้นั่นเด้นี่ไม่ใช่วะนี่ตัวหนึ่งพี่น้องเห็นป่ะครับเตรียมทาสีบินเนาะพี่น้องมาขึ้นย่ำขึ้นครับพี่น้องโอ้ห้ามหมดแดงพี่น้องครับมันจะใส่ก้อยป่าโอ้ห้ามยังไงเลยเอาอยู่สูงพุ่นแม่สัวประเสริฐพี่น้องโอ้นี่ครับแอปเดียวพี่น้องเอเลยเลยตีตีไปนี่โอ้ยพี่น้องเห็นตรงห้างหมดแดงครับอุ้ยแต่แมนไข่นี่กินเมื่อวานเอาไว้ได้นี่ครับมีไข่ไปโอ้ท่านนี่ท่านนี่ครับท่านนี่โอ้ยโอ้ยบรรยากาศมวลๆย่านยังหมดแดงตัวหน่อยฮะอยากได้พอมากคนใส่นี่มั้ยคลิปมันลูกนี่ๆอยู่ขายพ่อนี่นี่มั้ยนี่มั้ยบ่แม่เท่านี่มั้ยนี่มั้ยนี่มั้ยเหยียบอยู่นี่มั้ยนั่นๆน่ะเห็นบ่นี่ตัวเดียวๆนี่มั้ยปลายขายพ่อนี่มั้ยนี่มั้ยถึงมือนี่มั้ยนี่มั้ยเออนั่นๆน่ะเออเออนั่นๆๆใส่เดียนให้แน่นี่มั้ยอ้าขายพ่อมีแต่ขี้แม่งอยู่นู่นดำปี่ๆเลยใส่เดียนนี่ว่าอะไรเพื่อนอยู่น้ำหอมตัวเนาะชันปะลูกไส้สิไปตกปลาครับนี่ยังอ้นขึ้นมาหนึ่งชันเอากี่ชันไปตกเลยนี่พูดอะไรลูกนั่นน่ะนั่นน่ะยุ่ยยุ่ยยุ่ยขีดนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหมยุ่ยก้อนนี่ไหมแม่ลูกไส้ไหมไม่ลูกนี่ไหมขีดชันไหมนี่ไหมเออคิดได้บ่ได้ลูกใส่อยู่ไปตกปลาน้ำหอมไหมเพื่อนได้ใส่หอมม่วงไหมเรียนไหมได้ลาบ่ลูกได้ลาอยู่ครับเฮ้ยพ่อบ่พ่อครับอือพ่อดามาคนออกมาแล้วเพื่อนพอแล้วหลายแล้วหลายแล้วกินหมดรุ่นน้ำเดี๋ยวมาใหม่เข็มมาแล้วพามุ่งนี่นะครับพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาครับผมหายังก็ได้กินครับแล้วก็นี่ว่าชิมเด็ดป่ะนะเอามาบดไป
ครับผมฮะเอาเนื้อตัวไปน้ำไปครับไปน้องเดี๋ยวสิเอาอีกจากต้นครับผมต้นนึงกระติป้าเบิ้งเด็กๆนะครับลูกๆกำลังตกปลาเนาะพี่น้องเนาะโอ้บรรยากาศทุ่งหน้าครับผมเขียวครับบรรยากาศนี่ยอดอะไรกินกับลาบติเพื่อนบ่น่าก็กินกับลาบปานใดซั่นเว้าถือบ่ซั่นอือโอ้คายพอตัวไหนพอตัวนี้บ่เออโหมันบ่มีก่อนคือตัวนั้นดอกนั่นหลายโอ้ห้างหนูตัวนี้ฮะห้างนกครับครับห้างนกสวยสวยเฮ้ยสวยบ่ได้ตีออกปลาดอกเฮ้ยยืนทั้งหมดจวกไปน้ำลมโอ้ยเขาปลาไปน้ำลมไปน้ำลมเอาหนักไปน้ำลมจวกโอ้ยไปน้ำลมโอ้ปลาเขาเขียวงามพี่น้องครับเดี๋ยวเวลาสีเขาเขียวเขาเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิกลับมาทายให้พี่น้องเบิ่งนะครับจากชลบุรีนั่งรถมากอ่ะแป๊บเดียวครับผมมาเสาร์ย่ำแรกเอาหอดแล้วครับเขียวบรรยากาศตรงหน้าบ้านเฮาคุณโอ้ยขากแกพอเท่าเห่าคนไหมสุดยอดเลย นี่ปลาสลับย่างดีโอ้ยเราเห่าอ่ะบรรยากาศดีครับพี่น้องนี่แหละครับอีสานบ้านเฮานะสบายสบายนะพอเนาะโอ้ยอ้าวไงนั่งเนี่ยไงหือฮะเฮ้ยเย็นดีไปมันปิวตกล่มไปหุ่นเดี๋ยวไปเบิ่งหน่อยสายตกปลาพอแล้วโอ้ในบรรยากาศดีครับครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวไปเบิ่งปลาโอ้ปลานิ่งยังไงครับคือมาตากแดดลูกสี่ลูกโอ้ยห่มครับจริงหน่อยสายตกแดดครับผมโอ้ยจริงครับว่านอน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 แล้วตกน้ำเหรอเฮ้ยนอนหายมันได้ต้มเด้อ